ายชุติมาตอบชัดชัดถ้าย้อนเวลากลับได้จะเลิกกับทิมพิธาไหมต่ายได้ไปออกรายการนิกกี้ซึ่งเป็นพิธีกรได้ถามต่ายกลางรายการว่ามีผู้ชายคุกเข่าขอพี่แต่งงานแล้วปีที่แล้วมีผู้ชายคุกเข่าขอแต่งงานแล้วเราไม่ได้เซเยสตอนนั้นเราบอกให้ดูกันไปก่อนคบกันมาหลายปีแล้วตอนนั้นบอกขอดูก่อนถ้าคนขอแต่งงานก็คือตกลงไปเลยค่ะทุกคนที่ตอนนั้นไม่ตกลงเพราะไม่แน่ใจรู้สึกว่าครั้งที่สองมันต้องชัวร์แค่นั้นเองเป็นคนนอกวงการโตกว่าทุกวันนี้เขายังอยู่ในชีวิตเรานะเราอยากขอโทษที่ตอนนั้นมองอะไรแบบนี้จะร้องไห้นะต้องแต่งหน้าใหม่นะล่าสุดต่ายชุติมาก็ได้มาขึ้นรถให้นิกกี้ณฉัตรสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตรวมถึงเรื่องที่คนอยากรู้ก็ไม่พลาดว่าจะเป็นเรื่องของอดีตสามีและว่าที่นายกทีมพิธาที่ตอนนี้ยังมีคนเชียร์ให้กลับมารักกันเยอะมากซึ่งในเทปต่ายชุติมาได้พูดถึงว่าเป็นแฟนเป็นคนที่รักและคนที่ผูกพันที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าเวลา10ปีตอนที่ตัดสินใจเลิกกันเราก็ยังรักเขาอยู่ต่ายชุติมาเป็นคนพูดเองที่ขอเบรกความสัมพันธ์เหลือแค่พ่อกับแม่ของลูกเลิกก็เสียใจแต่เราตัดสินใจไปแล้วก็ใช้เวลาทำใจอยู่3ปีและคำถามที่นิกกี้ถามว่าถ้าย้อนเวลากลับได้จะเลิกไหมซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าก็คงต้องลองถอยกันก่อนแต่คงยังไม่เลิกตอนนั้นมันเหมือนระเบิดความอดทนมันหมดด้วยมั้งจริงๆมันควรห่างและมาถึงก็ไม่เสียดายแล้วก็ภูมิใจในตัวเขาภูมิใจแทนที่พิมพ์ละกันถามว่ายังรักเขาไหมต่ายชุติมาตอบว่าก็เป็นห่วงเขาแหละเป็นห่วงตลอดเป็นห่วงทุกเรื่องสุขภาพแต่อีกเดี๋ยวพี่พิมโตก็คงดูแลเขาได้ไม่เคยบอกว่าเป็นห่วงเขา